อนนั้นผมอยู่อเมริกาคุณหมอผมได้ยินคำว่าเอชครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นรู้สึกปี1981หรือประมาณปี2124นะประมาณนั้นเป็นกันมากในหมู่เกย์ในหมู่ผู้ชายรักร่วมเพศทำไมมันเริ่มอย่างนั้นครับคุณหมอในผู้หญิงก็คงมีบ้างแล้วนะฮะแต่เพราะในอเมริกาเนี่ยไอ้เรื่องของเกย์เรื่องเพศสัมพันธ์ในผู้ชายด้วยกันเนี่ยมันมีค่อนข้างมากนะฮะเพราะฉะนั้นก็การแพร่กระจายในกลุ่มพวกนี้เนี่ยก็สูงและอีกอย่างนึงคือถ้าแพร่กระจายในกลุ่มนี้เนี่ยมันแพร่ได้เร็วติดได้เร็วนะฮะเพราะว่าการที่มีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักเนี่ยนะฮะซึ่งมันมีการถลอกมีแผลมีอะไรเกิดขึ้นได้ง่ายนะฮะเพราะทวารหนักมันไม่ได้เตรียมเอาไว้สำหรับเรื่องนี้ครับเพราะนั้นเชื่อมก็เข้าได้เร็วเข้าใจแล้วถ่ายทอดกันได้เร็วครับนะฮะทวารหนักมีโอกาสเสี่ยงสูงกว่ามีเพศสัมพันธ์ธรรมดาทางช่องคลอดครับแต่ว่าทางช่องคลอดถ้าสมมติว่าอย่างที่ว่าเป็นอย่างเป็นการมีเพศสัมพันธ์ปกติชายกับหญิงเนี่ยนะคะอาจารย์ก็จะมีคำถามว่าฝ่ายชายเนี่ยติดได้ยังไงหมายถึงว่ามันซึมผ่านเข้ายังไงก็ยังมีความสงสัยในเรื่องนี้อยู่มากอะค่ะก็ในช่องคลอดผู้หญิงถ้าผื่นผู้หญิงติดเชื้อเนี่ยครับก็ในน้ำในช่องคลอดนี่ก็จะมีเชื้อไวรัสตัวนี้ด้วยแล้วก็ไวรัสตัวนี้เนี่ยถ้าเผื่อเป็นผิวหนังอย่างนี้ธรรมดาเนี่ยมันเข้าไม่ได้แต่ถ้าเยื่ออ่อนที่อวัยวะของผู้ชายเยื่ออ่อนในที่นี้คุณหมอหมายถึงเยื่อบุที่มันเป็นสีชมพูใช่ไหมอย่างแถวแถวใช่ใช่ครับอย่างที่ตรงปากช่องปัสสาวะเนี่ยนะฮะของผู้ชายเนี่ยแล้วยิ่งถ้าเผื่อผู้ชายคนไหนเกิดมีแผลถลอกมีอะไรก็ยิ่งเข้าง่ายนะฉะนั้นการมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดนะฮะสอดใส่ธรรมดาเนี่ยโอกาสเสี่ยงก็มีแล้วถ้าเกิดเป็นมีเพศสัมพันธ์ทางเขาเรียก oral sex ทางปากนะครับเพราะปากเราก็มีเยื่อบุเหมือนกันจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคเอชไหมครับผู้หญิงใช้ปากกับของผู้ชายนะครับโอกาสเสี่ยงมากน้อยอย่างไรถ้าเผื่อไม่ได้มีการหลั่งน้ำเชื้อออกมาครับนะฮะโอกาสเสี่ยงมีน้อยแต่ว่าผมว่าอย่าเสี่ยงดีกว่าถึงน้อยก็อย่าเสี่ยงเลยนะฮะแต่สำหรับผู้ชายเนี่ยถ้าสมมติว่าถ้าผู้หญิงติดเชื้อนะฮะและผู้ชายใช้ปากนะฮะใช้ลิ้นส่วนใหญ่จะใช้ลิ้นมากกว่าก็โอกาสเสี่ยงนี้มันก็มีเหมือนกันนะฮะเพราะว่าลิ้นมันก็อาจจะเป็นเยื่อแบบที่ผมว่าเนี่ยเยื่ออ่อนซึ่งมันมีการถลอกง่ายมีอะไรง่ายแล้วใช่ไวรัสมันพอจะแทรกเข้าได้ครับนะมันเข้าไอ้ตรงที่แผลเนี่ยแหละครับคุณหมอตรงถ้ามีแผลแล้วมันจะซึมเข้าไปเลยยังไงคือถ้ามีแผลก็เข้าง่ายถ้าไม่มีแผลถ้าเป็นเยื่ออ่อนอย่างที่ว่านะฮะมันก็พอจะเข้าได้แต่ว่าก็ไม่ง่ายนักหรอกแต่เข้าได้คือพูดง่ายๆว่าอย่าเสี่ยงเลยนะฮะโรคเอชเนี่ยหลายคนคิดนะครับหนึ่งละมีเป็นเยอะในกลุ่มเกย์นะครับผู้ชายรักร่วมเพศสองหญิงให้บริการอันนี้จริงเท็จแค่ไหนเขาบอกว่าอย่างผู้หญิงถ้าหน้าตาดีๆฐานะครอบครัวดีๆการงานดีๆเนี่ยโอ้ยเอชไม่ถามหาจริงเท็จแค่ไหนครับคุณหมอผมว่าอันนี้แหละครับเป็นจุดที่ทำให้เอชมันแพร่ระบาดได้เร็วเพราะว่าผู้ชายเนี่ยไปคิดซะว่าถ้าไปเที่ยวผู้หญิงบริการเนี่ยต้องระวังแต่ถ้าก็เลยอาจจะบางคนไปเที่ยวก็ยังระวังนะฮะหรือว่าบางคนอาจจะเลิกไปเลยแต่ว่าก็มายุ่งกับผู้หญิงที่บอกว่าดีๆแต่คำว่าดีๆเนี่ยมันหมายความว่ายังไงเช่นเพื่อนร่วมงานผู้หญิงที่เรารู้จักกันตั้งแต่ยังเรียนป.1 ป.2 มัธยมอย่างเงี้ยฮะคือพูดง่ายๆว่ารู้ที่มาที่ไปรู้หัวนอนปลายเท้าพวกนี้เขาบอกว่าเอชไม่มีอันนี้เราบอกไม่ได้อาจจะมีก็ได้นะฮะแล้วทีนี้ถ้าเกิดมีขึ้นแล้วเราไม่ได้ป้องกันเราก็เสร็จเราก็ติดนะฮะแล้วก็ทางหนึ่งเนี้ยของการแพร่โรคเอชมันจากทางนี้การมีเพศสัมพันธ์การมีเพศสัมพันธ์กับคนที่นึกว่าดีๆ